อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับหันมาดูคนเกิดปีลิงครับมาแล้วเจียซิงความสบายใจลิงตอนนี้มีโอกาสได้เดินทางเข้าวัดเข้าวาทำบุญไปโรงเจไปศาลเจ้าทำบุญแล้วกลับมีความสุขเป็นอย่างยิ่งนี่คือตัวเจียซิงไปเจอเซียกัวการเซียกัวคือการต่อสู้ดิ้นรนมีชื่อเสียงนะครับฉะนั้นคนเกิดปีลิงในเดือนนี้มีโอกาสหยิบปืนขึ้นยิงนกโป้งตกไปตัวหนึ่งแล้วกระสุนมันทะลุไปโดนอีกตัวหนึ่งคุณมีโอกาสฟลุกซื้อหวยติดกระเป๋าไว้บ้างในเดือนนี้นะครับแล้วโอกาสทองที่จะเกิดค้าขายมีความร่ำรวยอย่างกระทันหันดีมากนั่นลิงผมหันไปดูคนเกิดปีไก่พญาอินทรีเสียกลัวครับการแข่งขันการต่อสู้การโชว์ความสามารถถ้าเป็นนักร้องโพสเพลงไปแป๊บเดียวหันมา1ล้านขึ้นไม่ทันรู้ตัวฉะนั้นไก่จะมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงไปเจอเจียซิงเจียซิงคือการอ่อมน้อมถ่อมตนดูแลเอาใจใส่ดวงชะตาของไก่ในเดือนนี้พูดเพราะกลับได้เงินทองไหลมาเทมาฉะนั้นควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ใช่ผมสอนให้กะล่อนความสบายใจพูดด้วยความจริงใจการเงินจะไหลมาเทมาจีนบอกว่าเจียวชัยจิ้งป่อครับเราหันมาดูคนเกิดปีหมาเจี้ยชัยเจี้ยชัยเงินทองที่สะสมเงินเดือนที่ประจำเงินเดือนประจำคือมันได้อยู่เท่านั้นแหละครับแต่งงานกับเหน็ดเหนื่อยแบกภาระมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่เป็นไรทำนะครับเพราะตัวเพียงใช้ความหวังความกำลังใจว่าสุดท้ายสิ้นเดือนเงินจะมีโอกาสตกเบิกได้เยอะกว่าคนอื่นฉะนั้นขยันไปเถอะครับงานเหน็ดเหนื่อยบางครั้งคุณอาจจะไม่คุ้มในเดือนนี้แต่เดือนหน้าจะคุ้มเพราะว่าเจ้านายหรือคนจ้างคุณนั้นมองเห็นความสามารถแล้วเที่ยวหน้าเถอะครับเงินจะเข้ากระเป๋าคุณกระเป๋าตุงทีเดียวครับสุดท้ายผมมาคนเกิดปีหมูครับหันมาดูเจอปีเกียงกับเกียบใช้เหมือนกันแต่หมูกับหมูสองตัวเจอกันถามว่าเจอกันยังไงเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนหมูนะครับหมูเองสองตัวเขาเรียกว่าจื่อเฮงมีความผิดพลาดคนกันเองทรยศหักหลังเบี้ยวหนี้พี่น้องเข้ามานำผลประโยชน์ไปบอกคนอื่นแล้วคนอื่นเหมือนมีคนมากระซิบถ้าคุณแอบซ่อนๆอยู่หลบเจ้าหนี้อยู่ไอ้พี่น้องเราจะไปบอกเฮ้ยพี่กูอยู่แถวนี้นะมึงมาเดี๋ยวก็มีคนมาทวงนี่แล้วก็มาเจอเก็บใช้นะครับเก็บใช้มาเจอกับปีเกียงเนี่ยในตำราโบราณเขียนว่าเด็กที่เกิดในช่วงนี้จะมีคนอื่นรับเอาไปเลี้ยงแต่ว่าไม่ย่ำแย่ดวงชะตามันเป็นอย่างนี้รวมแล้วเดือนนี้หมูต้องระวังความรักภายในครอบครัวที่ไม่ลงรอยกันมีโอกาสเลิกกันครับนี่หนึ่งครับ อันดับที่สองความหมายลูกคดเอาไปเลี้ยงแปลว่าไปมีความสุขกับครอบครัวอื่นถ้าคุณอยากจะแก้ดวงนั่งเรือท่องเที่ยวล่องเรือไปแล้วจะแก้ดวงได้นี่คือ12ปีเกิดในเดือนพฤศจิกายนโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ